ไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมสนับสนุนโดยซื้อรถมือสองคลิก Cars 24มีรถให้เลือกกว่าพันคันLadies and gentlemen, welcome back to Fairtex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมผ่านไปแล้วนะครับ2ไฟต์ไฟต์แรกเป็นมวยไทยไฟต์ที่2เป็นมวย MMA แล้วต่อไปนะครับจะเป็นมวยเอ็กซ์ตรีม Let's bring out the fighter in the black corner Angelos Phuket Powerhouseเอาละครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ในการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับมาดูการแข่งขันในรูปแบบมวยเอ็กซ์ตรีมครับเป็นนวมเล็กเปิดนิ้วครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการแข่งขันในรูปแบบ MMA ครับก็ยินดีกับนักชกจากค่ายมวยไทเกอร์มวยไทยนะครับเรียกได้ว่าเป็นค่ายดังของภูเก็ตเลยนะครับที่เอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ด้วยท่าไทยเองก็โชคนะครับต่อนักมวยจากยูกันดาครับใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเลยครับเร็วจริงๆนะครับไทเกอร์มวยไทยที่ภูเก็ตก็แม่สอนทุกรูปแบบครับมาดูคนนี้กันบ้างนะครับนักชกจากประเทศกรีซครับแองเจลอสเกียคูมิสนี่ Red Corner Let's bring out Golamali Abbasiนักชกจากกรีซนะครับแองเจลอสเกียคูมิสจากกรีซเจอกับนักชกจากอิหร่านครับโกลามาลีอับบาซีอิหร่านเยอะเลยนะครับที่มาฝึกฝนมวยไทยมวยเอ็กซ์ตรีมครับอายุ31ปีนะครับทางด้านของอับบาซีครับสูง177ซมยี่สิบห้าครั้งชนะ20แพ้5ส่วนนักชกจากกรีซที่29ปีครับสูง167ซนติเมตร28ครั้งชนะ21แพ้11โอ้สถิติใกล้เคียงอายุไม่ห่างกันมากพิกัดของมวยคู่นี้นะครับ61กิโลกรัมครับก็ถือว่าเป็นนักชกจากอิหร่านอีกหนึ่งคนนะครับที่แม่ก่อนหน้านี้ผลงานดีแทบทุกคนเลยนะครับมาดูคนนี้ครับจะเป็นยังไงท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยเอ็กซ์ตรีมพิกัด61กิโล3ยกยกละ3นาที Ladies and gentlemen this is a Muay Extreme bout at 61 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมนำ The fighter in the black corner น้ำหนัก61กิโลสูง167Weighing in at 61 kilograms, standing 167 centimeters tall. มาจากประเทศกรีซ From Greece, this is Angelos Phuket Powerhouse. แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner, น้ำหนัก61กิโลสูง177Weighing in at 61 kilograms, standing 177 centimeters tall. มาจากประเทศอิหร่าน From Iran, this is Golamali Abbasi. And your referee, 11 อนุกูล ตามสีรำ กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที11 อนุกูล ตามสีรำ หรือว่าอามี สัตสิประภายินครับเอาละครับมาดูผลงานครับนักชกจากกรีซรายนี้นี่ถือว่าเป็นนักชกกับปั้นหนักล่าสุดนี่ชนะที่นี่ก็น็อกเอายก1เผด็จศึกแฟร์เทคมาได้ที่นี่ครับต้านไหวไม่ไหวครับทางด้านของอับบาซีจากอิหร่านนวมเล็กเปิดนิ้วแบบนี้นี่โดนเป็นหล่นครับมาก็ดูจากผลงานที่ผ่านมา
อาจจะไม่ครบ3ยกนะครับจับตาดูให้ดีครับครับ31ปีแล้วนะครับอามาซีจากอิหร่านครับแต่ว่ารูปร่างดีเหลือเกินครับ177ซมครับส่วนทางด้านแอนเจลอสนะครับ29ปี167ซมครับต่างกันถึง10เซนโอ้ยหมัดขวานะครับแอนเจลอสหมัดขวานี่แหละครับก็บอกแล้วนะครับว่าอาจจะไม่ครบ3ยกนะครับไฟที่แล้วนี่เขาชนะนกนักชกจากไทยของเรานะครับพาเดชศึกแฟร์เทคในยกแรกแล้วก็ยกนี้ก็ยกครั้งนี้ก็ยกแรกเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหจบไปอีกหนึ่งคู่ครับยังไม่ถึงนาทีเลยนะครับเหมือนคู่ที่ผ่านมาเลยครับหนักจริงๆครับโอ้โหคือเผาเครื่องพาเดชศึกแฟร์เทคมานะครับในไฟที่แล้วครับเอาชนะเทนเกิลน็อกเอาท์ได้ในยกแรกครับและครั้งนี้ครับไฟนี้เช่นเดียวกันครับโอ้โหชนะเทนเกิลน็อกเอาท์นักชกจากอิหร่านครับโกลามารีอาบาซี่ได้ในยกแรกครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆชัดๆครับหมัดขวาโอ้โหตาลอยเลยครับโอ้โหพระเจ้าประคุณเอ้ยโอ้พยายามจะลุกขึ้นมานะครับพยายามจะลุกขึ้นมาเร็วครับเนี่ยครับโดนขวาครับดูครับลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวครับยังเมาอยู่ครับประสาทการทรงตัวมันเสียไปแล้วครับโอ้โห Ladies and gentlemen in round 1 your winner by knockout in the black corner Angelos Phuket Powerhouse Wow what an amazing knockout Muay Extreme with these small gloves those punches hitDifferent ท่านผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่คู่ต่อไปจะเป็นมวยไทยพิกัด70กิโลนักมวยจากประเทศตูนิเซียและนักมวยจากประเทศไทยครับอย่าพลาดเวลเท็กซ์ไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีม